ชอบแบบนี้หรือชอบแบบระมุนละลายในปากแบบนี้หรือชอบแบบผสมกันอย่างลงตัวนุ่มละมุนละลายในปากแบบนี้ชิ้นโตๆคำใหญ่ๆเรามีให้คุณเลือกจ้าอ้าปากนะคะพร้อมป้อนค่ะจะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะมาค่ะมากับเมนูง่ายๆนะคะอร่อยๆกันค่ะเคยได้ยินแต่หมู3ชั้นต้มซีอิ๊วนะคะหมู3ชั้นตุ๋นซีอิ๊วหรือหมูซีอิ๊วค่ะวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทำหมูตุ๋นซีอิ๊วค่ะหมูต้มซีอิ๊วนะคะแบบง่ายๆค่ะจะพูดว่าเป็น3ชั้นไม่ได้เพราะว่าการไม่ได้ใช้หมู3ชั้นทําบอกเลยใช้ส่วนอื่นก็ทําได้อร่อยเหมือนกันค่ะแน่นอนวัตถุดิบที่การจะใช้ก็คือจะมีหมูค่ะหมูสดค่ะหมูสดติดหนังแบบนี้เลยค่ะต้องติดหนังนะคะบอกเลยค่ะต้องติดหนังต้องแทรกมันนะคะมันจะอร่อยมากนี่เลยค่ะวันนี้การจะใช้ในส่วนของสันกลางค่อนมาทางสันคอมันจะมีความนิ่มนะคะนี่เลยจะเป็นติดหนังติดมันแบบนี้เลยนี่ใครจะใช้เป็นในส่วนของขาหน้าก็ได้นะหรือใครชอบแบบโอ้ฉันชอบ3ชั้นจัดเลยจ้าเอา3ชั้นจัดได้เลยค่ะการจะหั่นเป็นชิ้นโตๆแบบนี้ก่อนนะคะมันมีผลต่อขั้นตอนการทำค่ะ1กิโลกรัมนะคะกันเตรียมไว้ค่ะล้างทำความสะอาดพักให้เสด็จน้ำค่ะค่ะเครื่องที่การจะใส่นะคะขิงค่ะขิงฝานบางๆแบบนี้ล้างทำความสะอาดการไม่ได้ปอกเปลือกออกนะคะ1แง่งโตๆเลยนะคะแล้วก็ต้นหอมค่ะเพิ่มความหอมความนัวเข้าไปความหวานของน้ำซุปนะคะประมาณ 4-5 ต้นค่ะหั่นแบบท่อนยาวๆแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็มีรากผักชีค่ะ 4-5 รากกระเทียมจีนประมาณ2หัวพริกไทยประมาณครึ่งช้อนเท่านี้ค่ะวัตถุดิบง่ายๆกับเมนูแบบอร่อยๆมากมายเลยค่ะนุ่มละมุนลงตัวแน่นอนจ้าไปค่ะลงมือทำกันค่ะก่อนที่เราจะเอาหมูไปต้มซีอิ๊วอะค่ะเราจะต้องเอาหมูมาต้มก่อนค่ะน้ำเริ่มร้อนกันก็จะเอาหมูใส่ลงไปค่ะต้มหมูเอาค่ะกันจะรอให้เดือดนะไม่ได้ต้มให้สุกค่ะต้มแค่ว่าไล่คราบเลือดออกเฉยๆค่ะเห็นไหมคะว่าทำไมต้องต้มก่อนพอต้มไปสักพักพอมันเดือดอะค่ะมันก็จะเป็นคราบเป็นฟองแบบนี้นะคะนี่แหละค่ะพวกคราบเลือดนี่เลยแล้วก็จะต้มออกนะคะประมาณนี้ค่ะพอแล้วค่ะการต้มมาสักประมาณไม่เกิน5นาทีนะคะแล้วการก็จะไปเทน้ำออกแล้วก็ล้างหมูแล้วก็หั่นเป็นชิ้นที่สำหรับจะต้มจะตุ๋นแล้วจ้าอันนี้นะคะโฉมหน้าแววตาหมูที่การลวกแล้วเสร็จแล้วการก็เอาไปหั่นนะคะก็จะได้ชิ้นประมาณนี้ค่ะจำเป็นที่จะต้องหั่นให้ชิ้นใหญ่ๆนะแล้วก็ให้มันติดหนังแบบนี้ค่ะเหมือนหมู3ชั้นไหมไม่เหมือนก็ใกล้เคียงนะจ้า นะคะนี่เลยค่ะอยากกินนะเนาะนี่เลยค่ะนะเราก็เตรียมหม้อมาค่ะตอนนี้นะคะหม้อที่การจะใช้ต้มใช้ตุ๋นนะคะยังไม่ได้ติดแก๊สนะตั้งบนเตาเฉยๆค่ะการก็จะเทหมูลงไปแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นการก็จะใส่เครื่องค่ะทั้งหมดเลยที่มีอยู่นะคะก็จะเป็นพวกต้นหอมหั่นท่อนแบบนี้ค่ะขิงนะคะใส่ลงไปเลยพริกไทยค่ะประมาณครึ่งช้อนนะคะใส่ลงไปรากผักชีค่ะนี่ไม่หอมให้มันรู้ไปเนาะกระเทียมค่ะใครจะใส่มากกว่านี้ก็ได้นะในส่วนของกระเทียมอะค่ะใครชอบนะใส่ได้เลยค่ะค่ะหลังจากนั้นการก็จะใส่ซอสปรุงรสค่ะเราจะใส่ลงไปนะคะประมาณ5ช้อนหรือ1ทัพพีอันนี้นะคะการใส่ซีอิ๊วขาวลงไป1ทัพพีนี้5ช้อนนะคะถ้าเป็นช้อนโต๊ะก็5ช้อนกับอีก2ช้อนโต๊ะนะคะประมาณนี้ใส่ลงไปซอสหอยนางรมค่ะประมาณ2ช้อนก็พอเนาะเนี่ยค่ะใส่น้ำเปล่าลงไปให้ท่วมเลยนะคะการจะใส่ให้มันเลยหมูให้มันท่วมแล้วมันเลยหมูขึ้นมาสักเล็กน้อยเพื่อที่ว่ากว่ามันจะได้ที่เดี๋ยวน้ำมันก็จะงวดแห้งลงไปอีกนะคะลืมอีกอย่างนึงซีอิ๊วดำค่ะก็จะใส่ซีอิ๊วดำนะคะลงไปสักประมาณครึ่งช้อนหลังจากนั้นค่ะติดแก๊สจ้าเกลือค่ะสักประมาณ1ช้อนชานะคะปรุงรสชาติเบื้องต้นเท่านี้ก่อนค่ะค่ะแล้วก็ตุ๋นไปค่ะค่ะตอนนี้นะคะการต้มปล่อยเดือดมาสักประมาณ5นาทีแล้วนะคะค่ะใส่น้ำตาลนะมันเป็นน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวอะค่ะประมาณ1ช้อนลงไปใส่เพื่อตัดรสชาติให้มันกลมกล่อมขึ้นเนาะบอกเลยค่ะแค่มันเดือดแค่นี้นะกลิ่นหอมดีมากกลิ่นดีมากเลยหอมไหมคะหอมค่ะอ๋อ
หอมค่ะผู้ชมติดขอบกระทะนะคะมาให้กำลังใจจ้าหอมไหมกินไหมคะยังไม่รู้เลยว่าเมนูอะไรตุ๋นยาวๆไปเลยค่ะสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะค่อยกลับมาดูกันอีกทีนึงค่ะไฟอ่อนๆเนาะใช้ไฟอ่อนๆให้มันเดือดลมๆปุดๆแบบนี้ค่ะใครจะหาฝาหม้อมาปิดก็ได้นะคะแบบนี้เลยค่ะเอาแล้วเอาแล้วกลิ่นหอมฉุยตลบอบอวนทั่วทั้งซอยแล้วค่ะเกือบๆชั่วโมงแล้วนะคะนี่เลยกลิ่นหอมดีมากเลยค่ะนี่เลยเปิดออกมาเป็นยังไงคะอยากจะให้กล้องแบบว่ามีกลิ่นได้ค่ะระหว่างทางนะการไม่ได้กดอัดกันลืมการก็เพิ่มเติมซีอิ๊วดำค่ะอีกสักประมาณ1ช้อนนะคะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวกันใส่อีกเป็นประมาณครึ่งช้อนนะคะบอกเลยค่ะรสชาติกลมกล่อมพอดิบพอดีเลยนะคะเท่าที่มองด้วยตาเปล่าตอนนี้นะมันมีความนุ่มมากนี่เลยบอกเลยถ้ามันเป็นหมู3ชั้นมันจะเจ๋งมากสำหรับคนที่ชอบ3ชั้นนะคะแต่บอกเลยค่ะถ้าไม่มีหมู3ชั้นอย่าซีเรียสอย่าเครียดไปค่ะใช้เนื้อหมูส่วนนี้ได้ค่ะนี่เลยค่ะหนังหมูเปื่อยนุ่มดีแล้วนะคะการก็จะพอแล้วนะคะใครอยากจะให้เปื่อยนุ่มมากกว่านี้ก็เพิ่มเวลาการตุ๋นเข้าไปค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้านี่เลยค่ะเปื่อยนุ่มหอมละมุนมากๆเลยนะคะนี่เลยบอกเลยใครชอบเป็นคอลลาเจนนะคะแถวหน้าค่ะใครชอบแบบมีเนื้อแบบโปรตีนแบบเน้นๆ นะคะแถวกลางจ้าจัดให้แล้วนะคะจัดให้แบบว่าถูกอกถูกใจโดนใจทุกคนแน่นอนจ้ารับประกันเลยค่ะลองทำกันดูนะคะความหอมนั้นไม่เป็นรองใครแน่นอนจ้าทำง่ายมากๆวัตถุดิบน้อยนิดนี่เลยจ้าง่ายๆนะคะฝากเพื่อนกันไว้ด้วยค่ะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะฝากกดด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ